ักสันติสงบและบทที่สามคือเหตุผลมันถูกเรื่องมันถูกเกินกินและด้วยภาพที่ปรากฏทั้งหมดมันคือความจริงบทที่สี่คือใช้ชีวิตเป็นเรื่องให้กับสิ่งที่ถูกเรื่องอย่างน้อยแค่คิดกันเองให้มากกว่าเรียบดูสงสัยให้เสียกูไม่อาจดูกระทำที่มันเหลื่อมล้ำประเทศที่มันเหลื่อมล้ำและนั่นแหละมันกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงเป็นเรื่องที่ถกกระทบไม่สุดรู้สึกมันน่าจะติดเนียงปัญหาโทรมาก็โทรไม่หยุดมันเลยไม่สองหน้ามีสี่เวรจากเรื่องเรื่องเล็กก็เป็นใหญ่เป็นโตจนกลายเป็นเรื่องที่ซีเรียสเฮียทำมามากเท่าไหร่ก็ยังเป็นได้ก็แค่เนี้ยถ้ามึงทำร้ายต้องทำให้สุดกูรู้สักวันมึงก็มีทางชี้ให้มึงได้พบกับสุขหรือทุกข์ก็ได้ในทางเนี้ยถ้าถามว่าใครเป็นใหญ่เป็นโตใครๆก็ได้ในโลกเนี้ยที่เนียนในโลกเนี้ยเชื่อในสิ่งที่เชื่อกันต่อไปถึงแม้คนนู้นคนนี้ไม่เชื่อก็ปล่อยให้แม่ได้ออกไปเพราะสิ่งที่มึงได้คิดได้ทำมึงไม่ต้องไปพึ่งสมองใครก็คิดซะว่าทำตามสนองกันไปก็คิดว่ามันเป็นตัณหาในใจบทที่หนึ่งคือทำไปไม่มีเหตุผลและบทที่สองคือรักสันติสงบและบทที่สามคือเหตุผลมันถูกเรื่องมันถูกเกินกินและด้วยภาพที่ปรากฏทั้งหมดมันคือความจริงบทที่สี่คือใช้ชีวิตเป็นเรื่องให้กับสิ่งที่ถูกเรื่องอย่างน้อยแค่คิดกันเองให้มากกว่าเรียบดูสงสัยให้เสียกูไม่อาจดูกระทำที่มันเหลื่อมล้ำประเทศที่มันเหลื่อมล้ำและนั่นแหละกูใช้ชีวิตโดยไม่มีกรอบหรือถลายเหมือนไม้ที่ไม่มีดอกอย่างงุนอย่างนี้มันไม่ดีหรอกทำไมพวกคุณต้องมาตีกรอบชีวิตเหมือนไพ่ที่มันทีบอร์ดให้สุขทุกวันคงไม่มีหรอกเพราะนี่คือชีวิตจริงที่ในห้องเรียนไม่มีบอกบางอย่างที่จะไปโพใจรักถึงไม่ได้กำไรไม่เป็นไรครับวันไหนที่เหนื่อยก็ไปพักให้หายเชื่ออย่าไปท้อมันนะยิ้มรับไม่แสงตะวันในวันที่ขาดกำลังพอในสักวันมันก็จะผ่านไปเหมือนเมฆที่มากำบังกูใช้ความเชื่อมาคอยขับเคลื่อนชีวิตกูมึงพลิกดูในหน้ากระดาษที่กูคิดรามแล้วคิดตามมันคงที่จะไม่มีใครดีเลิศประเสริฐถึงนิพพานและแน่นอนว่าโลกที่สวยงามมีแค่ในนิทานไม่เชื่อคุณลองมองดูดิสังคมในรอบกายมีแต่ความเหลื่อมล้ำคนที่คิดเห็นต่างมักต้องถูกฆ่าตายหรือว่าเราเป็นแค่ชนชั้นรากหญ้าเลยไม่มีสิทธิ์จะว่าถ้าคนที่ทำผิดมีเงินมาทาบหน้าและก่อนจากผมฝากบอกสุดท้ายทุกคนก็ตายสลายเป็นไพ่เป็นผ่านหมอกสมบัติจะมากเท่าไหร่มีว่าใครก็ไม่อาจก่อนจะดีจะเลวก็อยู่ที่ใจตัวเองนั่นแหละคือคำตอบที่กูอยากบอกบทที่หนึ่งคือทำไปไม่มีเหตุผลและบทที่สองคือรักสันติสงบและบทที่สามคือเหตุผลมันถูกเรื่องมันถูกเกินกินและด้วยภาพที่ปรากฏทั้งหมดมันคือความจริงบทที่สี่คือใช้ชีวิตเป็นเรื่องให้กับสิ่งที่ถูกเรื่องอย่างน้อยแค่คิดกันเองให้มากกว่าเรียบดูสงสัยให้เสียกูไม่อาจดูกระทำที่มันเหลื่อมล้ำประเทศที่มันเหลื่อมล้ำและนั่นแหละ